ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโคตรคนลาดสันครับวันนี้ให้ดูเจ้ารถบดรถบดตีนแกะหรือเปล่ามีพิษดันในตัวนะครับมาดูการทำงานของเขานะครับว่าเขาจะทำงานแบบไหนเขาจะบดและดันในตัวนะครับและมันจะมีผ่านดันหน้าด้วยนะปกติเราจะเคยเห็นรถบดมันจะบดอย่างเดียวนะครับบดแล้วก็ดัดในตัวนะแบบนี้ทำงานคล่องเลยไม่ต้องมีรถเกรดนะเขาจะเกรดตัวเองได้ด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโคตรสองคนล่าฝันครับครั้งแรกนะครับที่เรามาเจอรถแบบนี้ไมค์แกะกล้องนะอาจจะลงงานแรกเลยนะครับมาดูประสิทธิภาพการทำงานนะครับเขาบอกว่ามันจะบดอัดได้แน่นมากทางที่เป็นลมนะครับถังนมน่วมนี่คือเขาจะอัดจนแน่นได้เลยนะมันจะเป็นลักษณะเป็นเอวอ่อนครับเป็นเอวอ่อนเป็นล้อแบบน้ำๆนะครับมันจะบดอัดได้ดีเห็นไหมเขาจะบดไปด้วยเกลี่ยไปด้วยสุดยอดนะครับเขาบอกว่ามูลค่า5ล้านนะครับของนายกอี้นะครับแกะมาลงงานเป็นหน้างานแรกนะครับแปลกเหมือนกันไม่เคยเห็นนะครับรถแบบนี้จะบดอัดทำทางนะครับตรงสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำนี่ครับดูเขาจะดักนิ่มนะครับเขาบอกว่าถ้าทางตรงไหนน่วมๆนะครับสิบล้อวิ่งไม่ได้เอาคันนี้ไปบดอัดบอกว่าวิ่งได้สบายๆนะครับพอเราบดอัดประมาณนี้แล้วเขาก็จะใช้ในตัวเกรดเดอร์นะเกรดเดอร์แล้วก็ตัวรถบดอัดสั่นสะเทือนนะรถบดลมนี่ทางก็จะแน่นมากครับเจอของแปลงนะก็เลยจอดให้พี่น้องได้ชมนะครับว่าเขาทำงานยังไงรถบดทำไมมันมีผ่านดันได้ด้วยน่าจะคุ้มกับค่าตัวเขาอยู่นะครับระบบอัดดินนุ่มน่วมชอบรถแนวนี้ก็ติดตามทางช่องทางแฟนเพจไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะหามาชมเรื่อยๆนะครับนี่เลยจริงๆดินตรงนี้มันเป็นดินใหม่นะครับดินมันนุ่มมาก
เดี๋ยวคอยดูประมาณสายๆนะเขาจะเอา10ล้อลงมาวิ่งตรงนี้นะครับคอยดูทางมันจะแน่นขึ้นไหมจากที่มันน่วมตลอดนะนี่คือขาหน้าเขาจะดันได้ด้วยนะครับขึ้นเขาจะขึ้นจากด้านหลังนะครับเอาว่าโดบก่อนนะพี่นี่นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเขาทำงานยังไงนี่เลยคลิปนี้ครับเจอตอนเขาทำงานอยู่ก็รับชมกันได้นะติดชมได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะสำหรับค่าตัวแต่ผมว่าโอเคนะสำหรับนางงานนุ่มๆนะนะคลิปนี้ก็ให้ชมพอหอมปากหอมคอนะครับติดตามต่อคลิปหน้านะเดี๋ยวเขาจะเอารถ10ล้อมาวิ่งดูมันจะแน่นขึ้นไหมครับคลิปหน้านะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ